แล้วเราเองก็มีรถรถตู้ในกรณีที่ถ้าต้องขึ้นไปที่ชันนะฮะรถไฟฟ้าจะมีที่เขามีเรื่องที่ออร่ากู๊ดแคทขึ้นไม่ได้เนี่ยก็ประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้ครับยังไม่ขึ้นอยู่กับชัดเจนก็คือหลักการก็คือว่าเครื่องบินนกครับครับขอบคุณมากครับท่านนะครับสวัสดีครับสะดวกแอดไลน์ได้ไหมฮะเผื่อไว้ฮะโอเคครับขอบคุณครับครับผมวันใหญ่ยันลงเสียงน้ำใหม่ค่ะยังไม่รู้เด็กอ่ะรู้นี่ต้องมาทำแต่น้ำใหม่แต่เดินทางต้องนั่งอะไรอ่ะไม่มาหาแล้วผมจะไม่ได้หายอ๋อไม่นายกไปขอแม่เข้าคือเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นเราให้บริการตามไฟบินของสนามบินซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ทราบมาก็คือมีผู้ให้บริการก็คือนกแอร์นะในช่วงแรกเราคงให้บริการตามสายการบินก่อนนะฮะแต่เมื่อมีสายการบินมากขึ้นเราก็จะวิ่งจำนวนเที่ยวมากขึ้นเหมือนกับเราจะขึ้นเราจะอาศัยสายการบินในการวิ่งเป็นรอบนะฮะก็คือต้องโคกับสายการบินว่ามีจำนวนเท่าไหร่รถเราก็ได้จับตามนั้นใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้คงต้องถามเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นค่ะสำหรับผู้ประกอบการเองเนี่ยทำไมถึงเชื่อมั่นที่จะมาลงทุนที่นี่เพราะเอกไตคะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าการที่เราได้มาเคยมาสัมผัสเมืองเบตงนะฮะอำเภอเบตงเป็นอำเภอที่สวยนะฮะแล้วก็อากาศดีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะฮะโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆอย่างสกายวอล์กนะฮะแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าที่นี่ดูน่าค้นหานะฮะแล้วสนามบินเนี่ยเปิดด้วย เรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ก็ไม่มีนะฮะงั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นเมืองที่น่าลงทุนนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ที่นี่ยังไม่มีสนามบินยังไม่มีการท่องเที่ยวที่คือส่วนใหญ่คนจะมาเที่ยวถ้ามาจากสถานที่ไกลๆมาลำบากแต่พอมีเครื่องบินปั๊บผมว่านักท่องเที่ยวน่าจะมาที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานี่เป็นจำนวนมากก็เลยสนใจที่จะลงทุนที่นี่ครับของเราเนี่ยฮะค่าโดยสารเนี่ยต้องเรียกว่าค่าโดยสารเนี่ยราคาค่อนข้างจะต่ำนะเพราะว่าเราขึ้นกับกรมขนส่งทางบกนะฮะก็คือมีการควบคุมราคาถ้าจากสนามบินไปที่เมืองเบตงเราคิดค่าบริการท่านละ60บาทนะถ้าจากเมืองเบตงไปที่ด่านพรมแดนก็ท่านละ40บาทนะฮะซึ่งหมายถึงว่าถ้าขึ้นจากสนามบินแล้วไปลงที่ด่านพรมแดนเลยก็100บาทนะฮะเท่านั้นเองครับราคาไม่สูงงั้นในเรื่องของจุดคุ้มทุนผมคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงแต่ไม่เป็นไรคือเรายังมีความเชื่อมั่นในตัวอำเภอนะในสถานที่ท่องเที่ยวในเรื่องของความปลอดภัยของ3จังหวัดนะฮะคือผมยังมั่นใจว่าโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจถึงจุดคุ้มทุนได้เร็วเนี่ยมันก็มีนะก็อยากจะเชิญชวนนักลงทุนที่กรุงเทพหรือที่จังหวัดอื่นๆนะฮะมาร่วมกันพัฒนาแล้วก็ทำให้เมืองเบตงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและน่าอยู่และน่าเที่ยวครับผม